กลับมาแล้วนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะฮะผมยังตื่นเต้นไม่หายเลยกับไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นคู่เอกร่วมของรายการเรานะฮะน็อกกันไปตั้งแต่ยกที่2นะฮะสำหรับฮุกขวานะฮะที่ส่งลงไปนอนอยู่บนสังเวียนเราเลยฮะแต่สำหรับคู่นี้ครับมันไม่แพ้กันแน่นอนครับผมพิกัด72กิโลกรัมนะครับผมระหว่างเบ็คแฮมสิงสำหรับเบ็คแฮมนะครับผมเขาใหญ่อาร์ทรีรีสอร์ทนะครับจากบุรีรัมย์นะครับในค่ำคืนนี้เจอกับนักชกสุดอันตรายจากอาร์เจนตินาผมอยากบอกงี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเบ็คแฮมเนี่ยนะฮะเขามาต่อยที่มวยฮาร์ดคอร์เนี่ยยังไม่เคยแพ้สถิตินี้ยังจะเก็บไว้ได้อยู่หรือเปล่าในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราต้องลุ้นกันนะครับผม alright and now it is time for the main event of the night between Thailand and ArgentinaLet's give it up for Brian Alevato from Argentina! คู่เอกวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับนักมวยอาร์เจนตินาอีก1รายครับถึงคิวของ Brian Alevato เลยครับวัย29ปีสูง180เซนติเมตรจากค่ายปูมวยไทยวันนี้จะเก็บไทยชนะกลับบ้านได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพบกับคุณกายรัชนนท์ครับBrian Alevato นี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะบอกได้เลยว่าดูอาวุธเขาให้ดีเพราะออกอาวุธได้อย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้ครับผมเรามาเจอนักชกในมุมแดงกันดีกว่ากับเบ็คแฮมเขาใหญ่อาร์ทรีรีสอร์ทจากประเทศไทยชีวิตน่าค้นหาครับเด็กคนนี้ครับเบ็คแฮมเขาใหญ่อาร์ทรีรีสอร์ทครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับจากบุรีรัมย์ธนภัทรตอนโพสีครับชื่อจริงของเบ็คแฮมเป็นหนังตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่ค่ายนะครับวัย24ปีครับ178อ่ะพบคุณกายครับผู้ปิดท้ายค่ำคืนนี้ครับผมแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับผม Introducing first from the blue corner at 29 years of age with a record of 29 wins นี่นะฮะคือดีกรีแชมป์อเมริกาใต้เลยนะฮะผ่านสังเวียนมาแล้วมากมายนะฮะเจอโอ้โหเจอหลากหลายคนนะครับเช่นกวนอูนี่ก็เสร็จมาแล้วนะครับผมกับ Brian Alevato นะฮะ From Argentina Brian Alevato และสำหรับนักชกในมุมแดงของเรานะครับผมอายุ24ปีครับชนะมาแล้ว49ครั้งครับผมนี่คือยอดนักชกแข้งโหดแข้งดุนะฮะหมัดคมอาวุธครบเครื่องจริงๆนะฮะสำหรับนักชกคนนี้ครับผมจากบุรีรัมย์ประเทศไทยเบ็คแฮมเขาใหญ่อาร์ทรีรีสอร์ทและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณธวัชชัยทองฤทธิ์ครับหน้าที่ของอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับทำหน้าที่เป็นผู้ปิดท้ายกับค่ำคืนนี้พรุ่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับ19นาฬิกาเบ็คแฮมสิงห์ป่าตองนี่ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ของค่ายพี่ภูเก็ตนะครับคอยควบคุมดูแลคอยสั่งสอนน้องๆครับเป็นหนังตัวอย่างที่ดีครับพูดง่ายๆประเภทพูดน้อยต่อยหนักครับครับมาดูคู่นี้ครับปิดท้ายส่งท้ายแม่พนมมือสวยซะด้วยครับพนมมือว่ามือไหว้ครับไบอันจากอาร์เจนตินาผู้มวยไทยไบอันนี่สับทางด้านของกวนอูนี่20เข็มมาแล้วนะครับกลางหน้าผากครับนั่นแหละครับต้องระวังครับเชื่อเหลือเกินว่าคนอูเองก็คงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ครับขณะนี้แผลตรงหน้าผากคงจะหายดีแล้วครับคนอูเจ้าตองนะครับเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งครับทางช่อง8เดี๋ยวดูวันนี้เบ็คแฮมจะแก้ตัวล้างอายกับคนอูได้หรือเปล่าต้องระวังครับดาวต่างชาตินี่ออกทักษะออกหมัดสวยงามนะครับแล้วดูยืนมวยนี่ทรงมวยคนไทยชัดๆเลยครับเริ่มลำเลียงมาแล้วครับเบ็คแฮมชื่อเล่นก็คือเจ้าเคนนะครับหรือว่าซุปเปอร์เคนครับหนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโอ้โหกำปั้นของไบรอันไฟล์ล่าสุดนี้ก็พึ่งแพ้ทางด้านของสุภชัยเล็กไปนะครับสำหรับไบรอันอาเลวาโตชิงออกก่อนเลยครับก็ถือว่าเป็นการล้างตากันนะครับคู่นี้เคยต่อยกันในแบบมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แล้วนะครับเบ็คแฮมเคยเอาชนะคะแนนไบรอันอาเลวาโตมาแล้ว
คราวนี้มาเจอกันในรูปแบบของมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับนวมเล็กกลบเล็กจะมีดีกีอะไรก็แล้วแต่ครับก้าวขึ้นสู่สังเวียนแล้วก็ลืมให้หมดครับมีสมาธิกับเกมการต่อสู้สายแย่เข้าไปครับเบคแฮมโอ้โหจิ้มลำตัวครับไรอันสวนมาทันทีครับทีมงานที่เลี้ยงสตาร์เทนเนอร์บอกอย่าไปก้มไปต่อยครับก้มไปต่อยนี่เขาอาจจะช้อนขึ้นมาได้ครับพยายามคลุกวงในเลยครับไรอันอเลวาโต้ลูกนี้ต้องระวังศอกด้วยนะครับทางด้านของเบ็คแฮมครับโอ้โหครับซ้ายมาแล้วครับเบ็คแฮมซ้ายหน้ามาแบบอร่อยครับโดนคืนเหมือนกันครับเอาละครับโอ้โหเตะขวาต่อยขวาไม้คู่ครับยังให้โอกาสครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์เอาครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มจะเลือกครับโอ้ยเมาอยู่เลยนะครับทางด้านของไบรอันโอ้ต้องเข้าก่อนเลยครับไบรอันอเลวาโต้ครับเจอหมัดขวาเข้าไปนะครับแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสไม่นับครับแม่เสียศูนย์แล้วครับเรดาร์ของไบรอันเอาครับยังแปดเมาแปดอยู่เลยครับมีอาการงงครับโอ้กัดฟันกอดกอดนะครับทางด้านของไบรอันเอาครับจะเร่งหรือไม่ครับเบ็คแฮมใจเย็นอยู่ครับไม่รีบไม่ร้อนครับครับรักครั้งมาพักยกก่อนครับกลับมาที่สนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมกันอีกครั้งนึงครับกับคู่เอกวันนี้ครับเบ็คแฮมเขาใหญ่อาร์ตทรีรีสอร์ทกับไรอันอัลเลวาโต้เจอไป1นับแล้วครับในยกแรกเจอแมตช์1น็อกดาวน์นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับนับครับแม่ตรงหัวไหล่ด้านซ้ายนั้นเป็นชื่อภาษาไทยด้วยครับแอบจ้องมองอยู่ตั้งนานครับดูภาพช้าๆครับมุมสวยๆของช่อง8ครับทีมงานมืออาชีพทั้งนั้นครับจับล็อกหมุนวางแข้งครับนี่ครับเตะขวาต่อยขวาไม้คู่นะครับโอ้โดนไปดอกนี้เสียศูนย์แล้วครับจับยกดึงถอยหลังนะครับเตะไว้ก่อนครับแข้งยังไม่ลงหมัดมาเลยครับเปรี้ยงเข้าไปครับอย่างนี้เขาเรียกไม้คู่ครับป้องกันยากครับสวยงามมากครับนี่คือศาสตร์คือศิลป์นี่ครับความภาคภูมิใจของช่อง8ทีมผู้บริหารทีมจัดการแข่งขันมีความสุขครับดูกันแบบนี้ดูพัฒนาการครับรู้เขารู้เราครับอย่าประมาทเด็ดขาดครับเรื่องของกีฬาหมัดมวยนาทีนี้เป็นพระเอกครับยกแรกแต่ว่ายก2ยก3เดี๋ยวดูครับจะเกิดอะไรขึ้นทางด้านแพทย์สนามแจ้งมาเรียบร้อยแล้วครับทีมงานของโอลิเวอร์ทีมงานของ Power House ภูเก็ตไม่ต้องห่วงครับสภาพร่างกายฟื้นแล้วครับเช็คละเอียดอีกทีครับต้องส่งโรงพยาบาลยก2ครับเริ่มต้นมาครับไรอันต้องเรียกว่าแห่ต้องเอาคืนเลยครับโดนไป1น็อกดาวน์นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับนับโอ้วันนี้เบ็คแฮมต่อยละเอียดมากครับนับก็มีมาแล้วครับสังเวียนนี้โอ้โหโดนนะครับเบ็คแฮมเอาแล้วครับนี่ครับบอกแล้วครับอย่าประมาทครับโดนเต็มกระโดงคางเหมือนกันแม่ถอนหายใจเลยครับเบ็คแฮมต้องเริ่มใหม่ครับดีว่าไม่สุดลงไปโดนกรรมการนับนะครับเบ็คแฮมนี่ก็เคยโดนนับมาแล้วครับสังเวียนนี้ครับเริ่มมาครับแม่ต้องโดนก่อนครับไม่นั้นไม่จำครับละเอียดละออย่าลืมนะครับ2นี้เคยฟันกลอูมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่โดนเข้าไปถึงกับย่อครับเบ็คแฮมเผลอได้ที่ไหนครับปัดมวยแหมล็อกมาตียังไม่ได้ครับเบ็คแฮมจิ้มซ้ายตรงๆครับแหมถอยแล้วชกไม่ดีครับเบ็คแฮมอ้าวโดนกวาดเริ่มจะฟื้นครับไบอัมไบอันนะครับอาศัยลูกดิสเบรครับทีบยาวๆมาเป็นสายริ้วครับทางด้านของเบ็คแฮมโอ้โหรวบเลยครับรวบกอดล่างเบ็คแฮมตีไม่ได้ครับเหลือไม่ได้จริงๆครับบนสังเวียนเลือดแหมเตะนี่ครับเอ้าเบ็คแฮมไหวครับโอ้โหเข่าซ้ายครับตีเข้าไปบริเวณกลางหน้าอกก็ต่อยกันค่อนข้างจะละเอียดนะครับต่างคนต่างโดนเป็นคนละชุดแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ไม่ได้เคี้ยวง่ายๆครับเบ็คแฮมแม้ว่าจะเคยเอาชนะมาแล้วครับนี่ครับชาวต่างชาติก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับ
โดยเฉพาะสรีระร่างกายโอ้โหลูกนี้สวยครับเตะแล้วปักล้มลงไปยิงเดินลุยครับประหยัดไม่ได้นะครับแข้งซ้ายของเบ็คแฮมต้องขยันออกนะครับแม่แล้วการหน้าการหลังนี่ห้อยเหลือเกินครับแม่ไม้คู่ใหม่นะครับเบ็คแฮมโอ้โหเข่าขวาครับลูกนี้ได้แล้วก็ผลักออกไปไม่ยอมให้ไบรอันถึงตัวครับมีตีหน้าขาซะด้วยครับไบรอันอเลวาโตขยับจะออกซ้ายครับยังไม่ออกครับโอ้โหเปลี่ยนไปแทงขวาเริ่มจะมาหลากหลายแล้วครับตบซ้ายตบขวาวางซ้ายครับแม่ไบรอันก็สวนเหมือนกันลักต่อยขวานี่สวยครับหมัดของเบ็คแฮมหมัดหน้าสู้กันมาแล้ว2ยกนะครับคู่นี้เบ็คแฮมเขาใหญ่อาร์ทรีรีสอร์ทกับไบรอันอาเลวาโต้ครับโอ้ยกที่แล้วนี่ก็ถือว่าโดนไปเยอะครับทางด้านของเบ็คแฮมรายงานมาจากห้องแพทย์แล้วครับลูก้า5เข็มครับวันนี้นี่ครับดูภาพช้าก่อนนะครับดูจังหวะสะบัดศอกของไบรอันให้ดีครับเฉียวนะครับลูกนี้มีลูกนึงครับถึงกับก้นเตี้ยสายสุดไปเหมือนกันครับจังหวะดึงครับฉกขวาแม่โดนหมัดครับว่าเป็นมวยเป็นทรงทั้งคู่ครับแล้วก็ต่อยกันค่อนข้างจะละเอียดครับนี่ครับลูกนี้สวยครับไม่ผิดกติกาครับเตะแบบนี้เตะกว่างไม่ใช่เตะแบบเกี่ยวข้าวลากมาจากด้านหลังนะครับเตะปัดด้านข้างนี่ถูกต้องตามกฎกติกาครับพยายามเตะสูงอยู่ตลอดนะครับลูก้าลาสเล่ครับแต่ว่ายังไม่สบจังหวะครับแม่เบ็คแฮมนี่สังเกตนะครับถ้าถอยแล้วจะต่อยไม่ดีครับเด็กคนนี้ต้องขยันเปิดเกมเดินลุยเข้าไปครับลุยแบบลุยมวยไทยนี่แหละครับนั่นแหละครับเตะขวาต่อยขวามาแล้วแม่น้องเคลมครับลูกสาวคนเก่งของโปรโมเตอร์ครับบอกเดินดีๆเดินดีๆครับแม่จ้วงไม่โดนครับโอ้ยหมัดนี่ก็เฉียวไปเฉียวมาครับลูก้าลาสเล่ทางด้านของไบรอันอาเลวาโต้นะครับไปซ้ายหลุดยังไม่ถึงขยกขยิบเดินเข้ามาใหม่ครับไบรอันเขาก็รอจังหวะ2แล้วครับเสียวไส้เหลือเกินครับพลังกำปั้นของไบรอันนี่ครับซ้ายอย่าหยุดนะครับซ้ายหยุดปุ๊บงานเข้าทันทีครับหมัดขวาเขาจะมาทันทีอย่างว่าครับหันหน้าเข้าหากันแหมล็อกมายังตีไม่ได้ครับเบ็คแฮมครับนี่ครับต้องอย่างนี้ครับซ้ายยาไปครับแหมขอซ้ายแบบสะใจสักทีนึงครับซ้ายบุรีรัมย์ยาไปไม่เตะไม่ได้ครับไม่เตะนี่โดนจิ้มขวานะครับทีมเชียร์บอกสายยาวสายยาวครับมาไม่มาโอ้ยอย่าไปแลกบัตรครับเสียวไส้จริงๆโอ้ยตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆนี่มันอร่อยจริงๆครับเสียงดังฟังชัดครับกีฬาล้วนๆไม่มีเกมการพนันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับทำมวยใจให้เป็นกีฬายังไงก็สนุกครับขอบคุณ FC หน้าจอครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกรวมทั้งทั่วโลกด้วยครับทำให้ยอดเรตติ้งนี่พุ่งกระฉูดไปแล้วซ้ายอ้าวแหมตอนนี้ครับเตะหลุดไปหมดแล้วครับไบรอันอเลวาโต้เจออาวุธของเบ็คแฮมเข้าไปหลากหลายครับแหมเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าคนอูเจ้าตองนี่คงจะคันไม้คันมือครับเห็นไบรอันโอ้โหดึงหลบโดนปากครับถึงปากครึ่งจมูกโดนแข้งครับนี่ครับซ้ายหยุดเมื่อไหร่นี่โดนทันทีครับทางด้านของเบ็คแฮมนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับมวยที่นี่ครับ3ยกนี่ผ่อนไม่ได้ครับถ้าผ่อนแล้วก็เป็นโดนครับเอาละครับเข่าซ้ายมาแล้วครับสวยๆแม่เลิกจากการชกมวยนี่วันนี้เว้นวรรคไปก่อนครับปูปลาส้มตำหน้าเวทีมวยปากคอนี่แตกไปเหมือนกันครับทางด้านของเบ็คแฮมสิงห์ป่าตองหรือว่าเขาใหญ่อัตรีรีสอร์ทครับโอ้ยศอกกลับครับเข้าหน้าอกของเบ็คแฮมแม่ดีไม่โดนครับโอ้โหน่ากลัวตลอดครับทางด้านของไบรอันหนาวแล้วครับซ้ายอย่าหยุดอ้าวซ้ายเข่าลอยสวยครับแม่โดนไปถึงกับกระเด็นเลยครับลูกนี้ครับไบรอันอเลวาโต้นี่ครับเข้ามาเจอครับศาสตร์ได้ดูศิลป์ครับดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้โหเปรี้ยเหมือนกันครับทางด้านของเบ็คแฮมเตะต่อยเยอะครับไบรอันก็แม่แค่สะดุ้งแค่ยวบไปแค่นั้นเองครับ
โอ้โหวันนี้ถือว่าใช้แรงเยอะนะครับโอ้โหเหนื่อยไปตามๆกันครับขอโทษสวมกอดกันแล้วครับเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องนี่ครับว่ายสวยจริงๆครับไรอันอเลวาโต้ครับซ้อมอยู่ที่บูมวยไทยนะครับกีฬามวยไทยนี่ทำให้ชาวโลกชาวต่างชาติรู้จักแล้วรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยครับโดยเฉพาะมารยาทการไหว้ดูภาพช้าครับคุณมรุจเชิญครับนี่ครับแหมขวากับซ้ายครับแลกกันแรกๆนี่ยังมีไม้คู่นะครับทางด้านของเบ็คแฮมแต่ว่ายก2นี่ไปประหยัดนิดนึงครับคุณมารุจครับไปตั้งรับจับทางแต่ว่าปลายๆก็ขยันเตะซ้ายมากขึ้นครับแต่ว่าโดนเท่าไหร่นี่ก็ไม่ยอมยุบครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้ไปโดนปากไปเลยครับนี่ดึงหลบครับแล้วก็โอ้พีรันม้วนแผ่นดินครับดีว่าเข้าหน้าอกนะครับนี่เข่าลอยของเบ็คแฮมครับสวยงามครับลูกนี้สุดท้ายแล้วสู้กันครบ3ยก9นาทีเต็มๆพร้อมแล้วพบคุณกายครับเชิญสูสีมากเลยนะครับมันกันสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้ต้องชมนักชกทั้งคู่เลยเพราะว่าโชว์ผลงานได้ดีเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะแต่ตอนนี้ฮะผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วกรรมการนะฮะท่านแรกให้ฝ่ายชนะ30ต่อ28ท่านที่2 30ต่อ27และท่านที่3 30ต่อ27 And your winner by unanimous decision isThe Red Corner! Beckham เขาใหญ่ Archery Resort นะฮะเป็นค่ำคืนนี้นะฮะคว้าชัยชนะไปได้อีกแล้วนะฮะเอาแล้ว